ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทค่ะเมื่อวานต้องขออภัยค่ะลืมวันลืมคืนเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ก็ได้ถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุของท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโรวัฒนาพยาจักรนะคะแล้วก็สถานีวิทยุแสงธรรมบัลลังก์ศรีสถานีวิทยุดงไม้งามแล้วก็วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานไม่ได้ทักทายให้ทำทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ออกหรอกค่ะแต่ก็อยากจะทักทายนะคะลืมนะคะลืมเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่ละวันเมื่อวานก็เป็นวันพระญาติธรรมก็มาร่วมกันทำบุญที่วัดค่ะญาติโยมของที่นี่เนี่ยก็ยังถือศีลอุโบสถกันเยอะอยู่นะคะมากันเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ทางเมื่อวานเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทางเราเองเนี่ยวัดภูจวงเนี่ยก็เป็นที่ตั้งนะเป็นที่ตั้งของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เลยมีกิจกรรมซึ่งทำงานร่วมกันกับทางอำเภอทางอำเภอก็แจ้งมาว่าอยากที่จะให้สมาคมมูลนิธิต่างๆที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยร่วมกันแสดงพลังที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็เลยเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะพยายามทำตามนะคะทำตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเมื่อวานพี่ต๋อมเมื่อวานก็ไปขึ้นไปที่แก่นมะกรูดนะไปวัดไปบ้านหลายหมู่บ้านอยู่นะทางอิมาดอิซายทางเขาเรียกว่าอะไรล่ะตรงอำเภอแก่นมะกรูดอะนะคะบ้านอะไรนะบ้านใต้แล้วก็ไปคลองเสลาก็ได้รับมอบหมายต้องบอกอย่างนั้นก็ได้คุยกันกับทางสมาคมก็รับหน้าที่เป็นตัวแทนไปกับกรรมการสมาคมไปมอบเงินให้กับผู้ยากไร้ค่ะแล้วก็เอาขนมไปแจกเด็กๆซึ่งขนมเนี่ยก็ได้รับการอนุเคราะห์มาจากคุณฟางส่วนหนึ่งก็เอามาจากคุณฟางขนมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเดือนหน้าก็จะไปมอบให้กับผู้อพยพที่จังหวัดตากก็ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหานนะคะก็คุณหาตอนนี้คงจะได้พักบ้างแล้วนะคะก็เห็นติดตามคณะพระธุดงค์ครูบาอาจารย์ไปตลอดเส้นทางเลยก็ได้บุญด้วยกันค่ะเมื่อวานต้องบอกว่านอกจากต้องขออนุโมทนาบุญกับศิษย์กรรมฐานทุกท่านนะคะกับศิษย์ที่ถือศีลกันอยู่ก็ช่วยกันแพ็คของครั้งแรกกะว่าจะแพ็คแค่เอาไปแจกเด็กๆที่บนเขาบ้านกะเหรี่ยงแต่ปรากฏว่าพลังงานมันเยอะบุคคลก็พออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ธรรมโมลีจะไปก่อนจะไปก่อนให้ทางนี้แพ็คยังไม่ทันไปเลยค่ะแพ็คกันเสร็จหมดแล้วนะแพ็คขนมทาโร่ซึ่งคุณฟางส่งมาจากอ่างศิลาแล้วก็ปลาทูเค็มปลาทูเค็มนี่เอาไปแค่15ตัว อะไรจะขนาดนั้นบริหารจัดการสงสัยติดเชื้อคุณตั้ม บริหารจัดการแบบเป๊ะมากเอาปลาทูไป15ตัวผู้ยากไร้ที่ไปมอบเนี่ย5บ้าน5ครอบครัวก็ได้ปัจจัยจากคุณหมอสมชายเนี่ยให้มา 5,000 บาทก็เอาเงินเนี่ยไปมอบให้บ้านละ 1,000 บาทแล้วก็ซื้ออาหารแห้งซื้อนมเอาข้าวสารนี่เราได้จากวัดภูจวงไปร่วมบุญด้วยนะเอาข้าวสารจากวัดภูจวงแล้วก็มีปลาทูเค็มเนี่ยปลาทูเค็มบ้านละ3ตัวเลยเอาปลาทูเค็มไป15ตัว
อะไรจะประหยัดขนาดนั้นอ๋อค่ะท่านอาจารย์ชลิตก็ท่านพระอาจารย์บุเรียนขอบคุณมากค่ะที่อาจารย์ช่วยแจ้งข่าวขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ชลิตด้วยนะคะก็ได้ปรึกษาหลายๆอย่างเลยค่ะนะคะเรื่องของวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมปัจจัยได้ประมาณ 20,000 บาทแล้วค่ะอาจารย์ก็จะส่งมอบให้กับทางพระอาจารย์บุเรียนเป็นค่าบำรุงสถานีเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าพอแจ้งไปตอนนั้นสถานีเครื่องมันเสียพอพระอาจารย์ต้นพระอาจารย์สรายุทธไปเปิดมันก็ติดขึ้นมาแต่มันก็ไม่แน่ค่ะก็เลยเอาไว้เป็นการซ่อมบำรุงสถานีแล้วกันเพราะว่ามันติดขึ้นมาตอนหลังตอนนี้กะว่า3วันเนี่ยจะรวบรวมเงินสัก 20,000 ให้กับท่านพระอาจารย์บุเรียนเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับบำรุงสถานีดูแลเครื่องต่างๆก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลสถานีก็จะมอบเป็นจะถวายเป็นทุนในการดูแลสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2ค่ะอาจารย์ชลิตตอนนี้ได้ 20,000 กว่าบาทนะคะก็คงจะปิดเดี๋ยวพอจบรายการนี้แล้วเนี่ยก็จะปิดรับเงินนะคะครั้งแรกกะว่า3วันคงจะได้สัก 20,000 นะหรือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็3วันแล้วก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่ตั้งใจเอาไว้ในใจว่าอยากจะได้สัก 20,000 ตั้งใจเอาไว้ว่ามันน่าจะได้สัก 20,000 จะได้ไปทำอะไรได้ปรากฏว่าเร็วกว่ากำหนด2วันอะครบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะนะครบตั้งแต่เมื่อคืนเช้าเมื่อคืนนี้ประมาณ 17,000 นะคะก็ให้พี่หมอถ่ายหน้าจอตลอดปัญหาก็คือว่าตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมันแคปหน้าจอไม่ได้พอแคปปุ๊บมืดดำปีเลยมันก็เลยไม่สามารถจะแคปหน้าจอได้เพราะว่าบัญชีที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นบัญชีเปล่าทุกครั้งเนี่ยก็จะให้บัญชีนี้ค่ะไม่ว่าจะบอกบุญอะไรก็จะเป็นบัญชีนี้มันขี้เกียจมานั่งรวม เวลาเราไม่พอเรามานั่งรวมปุ๊บเนี่ยมันไปปนกับบัญชีกองบุญก็เลยใช้บัญชีเปล่าเลยยอดเท่าไหร่ก็โอนทั้งหมดเลยให้กับท่านพระอาจารย์บุเรียนก็จะง่ายกว่าก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้เอารายชื่อเดี๋ยวว่าจะไปนั่งจดรายชื่ออยู่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมแต่บางท่านเนี่ยก็แจ้งมาในเป็นข้อความส่วนตัวมาบางทีก็ลืมแต่ยอดเงินเนี่ยทั้งหมดนะคะบางทีบางคนก็ไม่ได้อนุโมทนาบุญอะไรก็แล้วแต่แต่บัญชีเนี่ยมันแบ่งชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นบัญชีที่ของกองบุญที่จะสนับสนุนสถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2อยู่แล้วค่ะท่านติธรรมเมื่อวานก็ไปวิ่งรถหาบ้านคนจนหาบ้านผู้ยากไร ด้วยความที่ว่าคุยกับคุณตั้มเมื่อวานวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็คุยกันหลายเรื่องค่ะเพราะงานมันมีหลายอย่างมากที่จะต้องเคลียร์ด้วยกันเกี่ยวกับสมาคมก็ไปมาคุณตั้มพี่ว่าไปเลยดีกว่าตัดสินใจกระทันหันนะคะความจริงว่าจะไปกับมันอื่น ไปมาเนี่ยไปเลยดีกว่าเสื้อเหลืองก็ยังไม่มีค่ะจริยธรรมไปพอจัดรายการเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อเสื้อเหลืองไปซื้อถุงที่จะแพ็คทาโร่ยังไม่มีเลยไปซื้อถุงเนี่ยไปซื้อถุงมาแพ็คปลาทูแพ็คทาโร่แล้วก็แจ้งคุณหมอสมชายคุณหมอชายก็โอนเงินมาให้แล้วก็ไปกันบ่ายโมงกว่าๆขับรถขึ้นไปบนเขาไปตะเวนหาบ้านคนนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเสียดายค่ะคุณตั้มเดี๋ยววันหลังไปกันใหม่ไปเลี้ยงอาหารเด็กๆคือเสียดายมากเลยตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเราไปเนี่ยถ้าจัดตั้งจริงๆเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานทางราชการหรืออาจจะเป็นสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถที่จะแจ้งให้เราทราบได้ว่าประวัติความเป็นมาของผู้ที่ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาค่ะก็จะตรงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นทางอสมหรือจะเป็นทางหน่วยราชการก็จะตรงหน่อยแต่พอเราเอาชาวบ้านด้วยกันเนี่ยที่รู้จักคนเยอะๆเนี่ยค่ะพาไปเนี่ยบางครั้งไปไม่ถึงผู้ยากไร้มันจะเป็นพี่น้องเราจะได้พี่น้องของคนที่พาไปได้เป็นส่วนใหญ่ก็เลยตัดสินใจว่าหาเองก็เลยตั้งใจว่าอนาคตเนี่ยถ้ามีเวลาค่ะคุณตั้มพี่ก็จะต้องไปขึ้นไปอีกเพื่อที่จะไปพบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่จริงๆเคยเจอมาแล้วนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอีมาดอีซายอะไรอย่างเงี้ยก็เจอหมดแล้วแต่จำไม่ได้คราวนี้ต้องขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลยเพราะว่าเราจะไปปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายต่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะคะก็ไป
ไปขับรถค่ะคุณตั้มตามหาผู้ยากไร้คือตรงไหนที่เป็นซอกเป็นมุมแต่เอาที่รถเข้าถึงนะถ้ารถเข้าไม่ถึงก็ไม่สามารถไปได้กลัวหมากัดเสี่ยงต่อหมาเหมือนกันนะคะก็ขับรถไปตรงไหนที่แบบดูแล้วบ้านน่าสงสารดูแล้วสภาพบ้านมันต้องมีปัญหาแต่เราก็ยังไม่ได้ไปให้ทันทีนะคะพอเราเห็นบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินลงจากรถไปแล้วเราก็จะไปดูเจ้าของบ้านก่อนไปดูภายในแอบดูชะโงกดูผ่านๆก็จะแจ้งเขาคร่าวๆว่ามาจากสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนนะคะพอดีว่าทางสมาคมเนี่ยจะทำบุญเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จึงนำเงินมามอบให้แต่ก่อนที่จะมอบให้เนี่ยขออนุญาตเข้าไปดูในบ้านก่อนขนาดนั้นนะคะคุณตั้มเป๊ะไหมขอเข้าดูในบ้านก่อนนะคะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตรงก็จะถ่ายรูปแล้วก็มอบให้ก็จะส่งภาพกลับไปที่เจ้าของทุนที่มอบมาก็เข้าไปดูเรียบร้อยก็โอเคแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพลาดอะค่ะข้างนอกกับข้างในบ้านมันก็ไม่แตกต่างกันอะไรหรอกถ้าข้างนอกมาดูไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยข้างในมันก็จะดูไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะก็จะไม่มีอะไรเลยที่ถ่ายรูปมายังไม่ได้โพสต์นะคะก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะแบบต้องขับรถมองหาต้องตาดีๆค่ะเราจะก็คุยกันขำเลยในรถอะค่ะดูอะไรรู้ป่ะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยดูอะไรรู้ป่ะคะดูบันไดบ้านเราจะแบบกวาดสายตาขับรถไปอะค่ะดูบันไดบ้านที่มันเป็นไม้ไผ่หรือบันไดบ้านที่ขัดเขาเรียกว่ามันเป็นบันไดบ้านที่แบบมันไม่ได้มาตรฐานอะนะคะจะดูบันไดบ้านนิดนึงค่ะคุณตั้มนะคะมันต้องไปแบบนั้นถึงจะได้ค่ะเพราะเราคิดว่าเราทำถวายในหลวงอะค่ะเราก็อยากให้คนลำบากเขาแบบดีใจจริงๆอะก็มาดูบันไดบ้านบันไดบ้านบางบ้านเนี่ยโอ้โหแบบขึ้นลำบากอะทุกบ้านเลยที่ไปเนี่ยบ้านขึ้นลำบากทุกบ้านค่ะถ้าบันไดดีๆเนี่ยแล้วจะเกิดพี่หมอพรก็เลยแซวมาบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดบันไดบ้านเป็นอย่างนี้หมดทำไงอะเอาก็ให้หมดไงแต่มันไม่หมดหรอกบ้านรวยๆก็มีหลายหลังเดี๋ยวนี้กะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงทางอุทัยธานีเนี่ยก็มีฐานะนะคะก็มีฐานะแล้วมีบางทีมันอยู่ใกล้เมืองค่ะลงมาก็เป็นเมืองแล้วแต่คนที่ยังลำบากก็ยังมีอยู่เยอะพอสมควรค่ะพูดไทยไม่ได้ยังมีเลยค่ะญาติธรรมพูดไทยไม่ได้นะขึ้นไปเนี่ยพูดเขาฟังเราไม่รู้เรื่องก็มีนะคะก็เอาข้าวสารไปมอบให้เอาเงินไปมอบให้แต่ก็ใช้เงินได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีร้านขายของแล้วนะมีร้านบางคนเนี่ยไม่เคยลงมาเลยเคยสัมภาษณ์อยู่เหมือนกันไม่เคยลงมาจากบนเขาเลยอยู่ข้างบนตลอดเลยเขาบอกลงลำบากไอ้เรานี่ขึ้นลงขึ้นลงที่นู่นเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะรู้จักคนทั่วไปหมดละไปเนี่ยเขารู้เลยค่ะเด็กๆเนี่ยเห็นรถปุ๊บเนี่ยวิ่งมาเลยเด็กๆจำรถได้แล้วนะคะแม้กระทั่งคนกะเหรี่ยงที่ลงมาจากบนดอยที่เป็นแบบนี่หน่อยมีพอมีกำลังหน่อยซื้อของซื้ออะไรเนี่ยหรือคนค้าขายเนี่ยลงมาจากดอยเนี่ยมาเจอเราเนี่ยอันนี้ขึ้นไปที่กะเหรี่ยงบ่อยใช่ไหมชอบขึ้นไปมันมีความรู้สึกว่ามันขึ้นไม่ยากแล้วเราก็สามารถที่จะมอบความสุขค่ะคำนี้มันสำคัญมากค่ะคุณตั้มการมอบความสุขเนี่ยมันทำให้คนจิตใจเนี่ยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อคนมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็เอาบุญตรงเนี้ยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ได้แสดงพลังความสามัคคีด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณตั้มเนี่ยเป็นประธานนะคะเป็นนายกสมาคมแต่นายกไม่ได้มาเมื่อวานนายกมาไม่ทันก็เลยเอาเงาแล้วกันนะคะผู้ช่วยเงาผู้ช่วยเงานะคะช่วยดูแลในส่วนของตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาในส่วนของสถานที่เพราะว่าสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะแล้วอยู่ในบ้านไร่ทางปลัดอำเภอเนี่ยท่านก็ขอความร่วมมือมาว่าให้เราทำพร้อมเพียงกัน
เพื่อที่ถวายเป็นพระราชกุศลก็เลยทำตรงวันเลยแล้วก็เท่ากับมันได้ความสามัคคีด้วยคือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยความมั่นใจตัวเองของเราเนี่ยเอ้ยเมื่อไหร่ก็ได้ทำวันไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงมันก็เป็นความดีนั่นแหละแต่สิ่งที่มันไม่ได้ก็คือความสามัคคีความสามัคคีเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนที่นั่นจะเจริญเพราะความสามัคคีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะมันไม่ใช่ว่าทำอะไรพร้อมกันแล้วเนี่ยมันจะเจริญแต่ความสามัคคีแท้ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจแล้วก็รักสิ่งเดียวกันทำยากเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะรักตัวเองคุณตั้มคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรักตัวเองแต่ความสามัคคีเนี่ยมันคือรักในสิ่งที่เราทำถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะเข้าใจถึงอารมณ์ของความสามัคคีได้เด่นชัดแล้วก็ชัดเจนขึ้นความสามัคคีคือการสละผลประโยชน์ของตัวเองออกไม่ใช่ตลอดชีวิตค่ะเราฝึกแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาแบบเนี้ยเราก็ต้องสละตัวเองออกเมื่อมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทางวัดกิจกรรมของจิตอาสาเนี่ยค่ะอย่างที่คุณตั้มกำลังจะเดินทางไปกันเนี่ยจะลืมมาเอาปลาทูเค็มนะคะกับทาโร่ แพ็คไว้เรียบร้อยแล้วที่จะไปจิตอาสากันกลางเดือนสิงหาเนี่ยก็เป็นวันสำคัญช่วงหนึ่งเหมือนกันก็มันก็ต้องสละเรื่องส่วนตัวออกไปแล้วเอาหัวใจของเราเนี่ยไปวางเอาไว้กับงานที่จะทำร่วมกันเขาถึงเรียกความสามัคคีแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมตัวกันยกตัวอย่างเช่นเรารวมตัวกันเหมือนก็จะสามัคคีอะค่ะแต่ปรากฏว่าต่างคนต่างต้องการชื่อเสียงต้องการโดดเด่นต้องการจะมีอำนาจต้องการจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่พลังบุญแบบตรงวัตถุประสงค์คือบุญเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ปัญหาก็คือว่าบุญเนี่ยมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราพูดที่จะทำหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะทำกิจกรรมจิตอาสาหรือเราจะทำกิจกรรมของวัดเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยของวัดเนี่ยคืออะไรอย่างเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมีงานในวัดเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมีงานในวัดทุกคนก็เหนื่อยมากที่จะรวมตัวกันทำงานใดงานหนึ่งอยู่มันขาดพลังงานนะคะก็ทำกันปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งบอกว่าคนเยอะละเพราะฉะนั้นตัวเองไม่ทำหรอกเห็นว่ามันเยอะแล้วไม่ทำไปทำอย่างอื่นก็บุญเหมือนกันแหละอาจารย์ไปนั่งปลูกต้นไม้ไปนั่งภาวนาสมมติเขากำลังทำงานกันในวัดเนี่ยแหละวัดที่เราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันเนี่ยแหละเขากำลังยุ่งกันจะเป็นจะตายเนี่ยเจ้าของขออนุญาตนะคนเยอะแล้วฉันขอไปภาวนาก่อนถามว่าเป็นบุญหรือเปล่าเป็นค่ะเป็นบุญแต่ว่าเวลาที่เราทำอ่ะเราไปปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์อาจารย์ต้นไม้มันก็สวยในวัดเรานี่แหละเขากำลังล้างจานกันไม่มีคนช่วยก็ต้องทำอย่างอื่นต่อเจ้าของก็ขี้เกียจล้างจาน บอกปลูกต้นไม้มันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ความจริงมันไม่ใช่หัวใจของเราเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเล้นอยู่เราไม่อยากล้างจานเราก็เลยหาเรื่องทำอย่างอื่นแทนไม่มีใครรู้ตัวเรานอกจากตัวเราเองนี่แหละค่ะมันขาดพลังความสามัคคีที่ใดก็แล้วแต่ที่มันมีพลังสามัคคีเนี่ยอย่างเช่นงานส่วนรวมเนี่ยยิ่งคนเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งดีเมื่อใดที่เราจะบอกว่าเราคนมันเยอะแล้วเราควรจะดูตอนไหนอ่ะคนมันเยอะแล้วฉันจะไม่ไปทำเราจะดูตอนไหนว่าคำเนี้ยมันควรจะพูดตอนไหน
ต้องดูตอนที่ว่าตอนที่เราไปเติมเราไปเติมแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทำอย่างอื่นเถอะถ้าคำนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยถอยแต่ถ้าเกิดคำนี้มันยังไม่มาคำนี้มันยังไม่มาเลยอ่ะเขายังต้องการพลังของคนที่จะมาช่วยกันเนี่ยคุณต้องเข้าไปเติมให้มันเต็มเติมให้มันเต็มเติมเต็มอ่ะเติมเต็มมาใช้กับคำว่าอะไรเติมเต็มมาใช้กับคำเติมเต็มมาใช้กับการขาดเหมือนก็เราขาดอะไรสักอย่างนึงแล้วมีใครมาเติมเต็มให้กับชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าคนนั้นน่ะดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่ให้เนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่เป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเขาจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าคุณไม่มีน้ำใจทั้งที่ของไม่เป็นของเราอ่ะคนอื่นเขาสละหมดอะค่ะแต่คุณไม่ยอมสละอยู่คนเดียวอ่ะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ของเราเนี่ยที่มันมีต่อความรู้สึกของคนอื่นที่อยู่รอบตัวอันนี้แค่พูดถึงเรื่องของความสามัคคีนะคะมาจากงานถวายทำบุญถวายพระราชเป็นพระราชกุศลก็เลยยาวเลยเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันต้องคิดตรงกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือยอมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารคุณจะเป็นคนใหญ่คนโตคุณจะจบด็อกเตอร์คุณจะจบอะไรมาจากที่ไหนก็แล้วแต่แล้วคุณมารวมกันในงานใหม่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่เราไม่ได้มีตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับล้างอะค่ะล้างทุกอย่างเริ่มต้นเป็นหนึ่งก่อนแล้วในงานใหม่นั้นอะเขาก็จะเลือกคนที่เหมาะสมกับงานขึ้นมาเราก็ต้องเคารพตามคนหมู่ใหญ่ที่อยู่ในงานนั้นว่าเออแหละในที่นี้เนี่ยคนนี้มีความสำคัญคนนี้มีความสำคัญคนนี้มีความสำคัญมันก็ต้องมีทั้งการให้เกียรติกันการเคารพกันเอายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีสมมตินะคะจบด็อกเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่จบไงเลยต้องสมมติสมมติว่าจบด็อกเตอร์ไปช่วยงานจิตอาสาลอกคลองลอกคลองคลองน้ำมันตันอะลอกคลองโอ้โหด็อกเตอร์ไม่ได้เรียนเลยค่ะไอ้ลอกคลองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจะมันเดินเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เก่งให้คนอื่นมานั่งเกรงใจอยู่ในงานนั้นมันก็ไม่ใช่อาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยตอนนั้นกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถในทีมนั้นแหละเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะลอกคลองค่ะเราก็ต้องให้เกียรติคนลอกคลองที่เก่งที่สุดแต่สังคมไทยเนี่ยมักไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้คนทำงานลอกคลองก็ลอกคลองไปพอมีด็อกเตอร์มีคนใหญ่คนโตมาก็วิ่งไปต้องไปนั่งต้อนรับคนใหญ่คนโตอีกนะคะแล้วตัวเองก็ทำงานหนักกว่าเพื่อนเราแต่ว่าไอ้ใจของเราเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นปรมัตถธรรมของจิตเนี่ยมันต้องให้เกียรติเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะถ้าเป็นผู้นำจริงๆเนี่ยเขาจะให้เกียรติคนที่ช่วยงานมันเป็นคุณสมบัติของผู้นำอยู่แล้วคนที่มีคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยจะต้องให้เกียรติผู้ที่มาช่วยงานเราเพราะว่าโดยเฉพาะงานที่มันไม่ได้ใช้เงินไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลขนาดงานที่มีค่าจ้างรางวัลเนี่ยเจ้านายเองยังต้องให้เกียรติลูกน้องเลยอยู่ในหลักของทิศ6แล้วงานที่มันไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวใช้คนทำงานโดยที่เขาสมัครใจเข้ามาช่วยเราเนี่ยมันคือต้องให้เกียรติกันสูงมากเพราะเขาไม่เอาเงินน่ะเขาสละความสุขความสบายในบ้านเขาสละบุคคลที่เป็นที่รักต้องอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันมีความสุขในโลกส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาสละมาหมดแล้วมาทำงานให้กับเราเนี่ยเอาแค่ว่าถ้าเราทำไม่ดีกับเขาหักหลังไม่ดีพูดไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเราพลาดแล้วเราพลาดแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาไปจากชีวิตเราเขาก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะเขามาเขาก็ไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลประโยชน์อะไรที่สูญเสีย
แต่ถ้าเกิดเขาอยู่คนเก่งๆคนเสียสละยิ่งอยู่กับเรามากเท่าไหร่การเติบโตของงานที่เป็นกุศลมันก็ยิ่งเติบโตมากเท่านั้นนี่คือคุณสมบัติของผู้บริหารงานเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงผู้บริหารมีหน้าที่อะไรอีกหนึ่งอย่างคือคุณแค่บริหารหัวใจของคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้เขามีความสามัคคีกันไม่ใช่ว่าเอาคนนี้เป็นนินทาให้คนนี้ฟังเอาคนนี้เป็นนินทาให้คนนี้ฟังก็ไม่ได้อ๋อพี่ตู่บอกว่าต่างคนต่างหน้าที่เติมเต็มตามหน้าที่งานที่มีความสำคัญที่สุดคือต้องมีต้องอยู่ในพื้นฐานของความดีที่เราได้กระทำร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่ตู่ที่อ่านตรงนี้เพราะอยากให้หลายๆท่านได้ฟังของพี่ตู่ด้วยเพราะว่าการทำงานของพี่ตู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ระดับประเทศละการดูแลพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็น 6-700 รูปเกือบ 1,000 รูปเนี่ยพี่ตู่เป็นผู้ที่ช่วยทำงานตรงนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนดูมีความสุขนะคะมีความสุขในการทำงานร่วมกันหน้าที่ชัดเจนอันนี้แหละค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ได้ประโยชน์จากพี่ใหญ่จริงๆแล้วเรียกพี่ตู่พี่ใหญ่ตลอดนะคะในสิทธิ์ดวงยางของเรานะคะต้องขอบคุณพี่ตู่มากๆค่ะที่ช่วยแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับทางรายการธรรมวลีนะคะก็จริงๆค่ะพี่ตู่คือบางทีเนี่ยมันต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างบางทีเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยยังไปเจอพี่ตู่เนี่ยเป็นผู้ที่จัดการดูแลการเคลื่อนขบวนใหญ่ๆของคณะพระธุดงค์เจอพี่ตู่ไม่รู้สึกเลยค่ะบางทีเนี่ยเราไปเจอบางคนเนี่ยเหมือนก็ต้องขออภัยนะคะพี่ตู่กลางพูดคำนี้ไม่รู้ว่าแรงไปหรือเปล่าเหมือนกับแบบเราเหมือนต้องคานเข้าหาทั้งที่เราไปทำบุญอะค่ะบางครั้งนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเจอคำว่าบุญเนี่ยพี่ตู่บอกว่าบนพื้นฐานของความดีร่วมกันต่างคนต่างทำความดีร่วมกันเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเอาแหละเราไม่ต้องไอ้นี่แต่บางทีเราไปบางที่เนี่ยไปเจอผู้นำบางวัดเจอผู้นำทางบางกิจกรรมเนี่ยไปมาเขาเหมือนกับเขาใหญ่โตอะค่ะเข้าไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มาทำบุญนะเราไปมาเนี่ยนอกจากว่าเราจะต้องทำบุญแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกไม่อบอุ่นแต่พอเรามาเจอเนี่ยอย่างที่ประมาณเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะพระธุดงค์ได้เข้ามาที่วัดภูจวงค่ะก็ตัวเองก็ทำบุญมาตั้งแต่นครสวรรค์แล้วค่ะไปทุกวันไปดีใจที่ท่านพระอาจารย์จรัญอนันคโนเนี่ยเดินทางมาเส้นนี้เราก็อยู่พอดีด้วยมันทิ้งไม่ได้มันขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องไปค่ะไปทุกวันเลยนะคะเดินทางไปทำบุญกับคณะพระธุดงค์ทุกวันนะคะมันได้รับความอบอุ่นมันก็อยากไปอีกอ่ะไปเจอปุ๊บมันอบอุ่นผู้นำมีความเมตตานะคะเราเองเราก็ไปเติมเต็มในส่วนของงานให้มันเกิดความสมบูรณ์ของงานมีญาติธรรมมาร่วมกันทำบุญทางผู้นำเองก็เติมให้กับผู้ที่ไปถึงบางคนเคว้งคว้างกับพี่ตู่เกิดมาพี่เคยทำบุญกับคณะพระธุดงค์อ่ะแต่พอเจอเจ้าหน้าที่เจอศิษย์กรรมฐานเจอศิษย์ธุดงค์เนี่ยต้อนรับดูแลเป็นยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันอบอุ่นอันนี้ทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เป็นจิตอาสาอยู่ในคณะของพระธุดงค์ที่ช่วยดูแลเนี่ยก็มีความอบอุ่นในการเดินทางไปอันนี้แหละค่ะคือบรรยากาศของความสามัคคีเนี่ยอีกข้อหนึ่งญาติธรรมคะบรรยากาศของความสามัคคีคือความอบอุ่นถ้ามันขาดความอบอุ่นซะแล้วเนี่ยมันไม่น่าอยู่เพราะความอบอุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังบุญความอบอุ่นเกิดขึ้นจากพลังเมตตาที่ไหนที่มันร้อนนะคะมันอยู่ยากแต่ที่ไหนที่มันเย็นเนี่ยมันจะอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นความสามัคคีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้อธิบายก็คือมันต้องลดอัตราตัวตนของเราออกไปเพราะฉะนั้นปกติตัวเองจะไปที่ไหนเนี่ยกลัวที่สุดคืออีโก้ของตัวเองค่ะใช่ที่ทำคะอีโก้บอกเอ้ย
แหมเป็นอาจารย์ธรรมวารีแหมนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดเนี่ยค่ะอีโก้ตัวเองเนี่ยสิ่งที่กลัวระวังระวังจนเราถูกเหยียบบางทีระวังเยอะเกินไปก็ต้องระวังด้วยด้วยความที่ว่าเรากลัวอีโก้เราจะออกมาเยอะเราก็เลยพยายามที่จะอ่อนน้อมพยายามที่จะเคารพคนทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรากลายเป็นว่าโดนกดอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่เราต้องมีสติโดนกดโดนข่มทั้งที่ถามว่ามีความรู้ไหมมีความสามารถไหมมีความเข้าใจในงานไหมต้องขออนุญาตบอกว่ามีความเข้าใจค่ะทำงานใครๆก็หลายคนก็มีแต่คนมีความสามารถคนมีความรู้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเอาความรู้เราเนี่ยหรือความสามารถเราเนี่ยไปข่มกับทุกๆที่คนที่มีความสามารถจริงๆก็คือคนที่สามารถใช้ความสามารถเนี่ยถูกเวลาถูกกาลเทศะแล้วก็วางตัวอย่างเหมาะสมที่พูดตรงนี้เป็นรายการวิทยุก็จึงต้องขออนุญาตพูดที่มันมีความรู้สึกว่าหลายคนเป็นแบบนี้ตัวเองก็เป็นเมื่อก่อนพอเรามีความสามารถปุ๊บเราพยายามที่จะใช้ความสามารถของเราอะจนเกินขอบเขตซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือบางทีเนี่ยเราอ่อนน้อมถ่อมตัวจนเกินขอบเขตก็ผิดอีกกลายเป็นว่าถูกกดข่มถูกข่มเหงถูกใช้อำนาจซะจนเขาลืมไปว่าเราคือใครไอ้ตัวเราคือใครเนี่ยมันคืออีโก้ก็จริงแต่ว่าพอมันโดนกดข่มมันโดนข่มเหงมันโดนดูถูกมากๆเนี่ยความภูมิใจการให้เกียรติกันในสังคมเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีใครสักคนนึงที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นคนที่มี power ในที่อื่นเข้ามาอยู่ในวัดภูจวงไม่ใช่ว่าเราต้องไปนั่งพเนาพนอเคารพนบนอบก็เพราะว่าเราเป็นอาจารย์ธรรมวารีแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ใช่เราไปข่มเขาเราก็ต้องให้เกียรติเขาถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็มีความสุขต่างคนต่างให้เกียรติกันในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยที่พี่ตู่ได้พูดไปสักครู่เนี่ยคือต่างคนต่างให้เกียรติกันเนี่ยหัวใจอะค่ะท่านญาติธรรมคะหัวใจของคนที่ให้เกียรติกันเนี่ยมันคือบุญการให้เกียรติกันมันก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตัวนั่นแหละที่มันมีปัญญาเขาเรียกว่าบุญที่มันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าพอบางคนเนี่ยบางคนอีโก้ขึ้นเลยนะจากที่ทำงานเสมอกันเนี่ยพอมีความรับผิดชอบสูงกว่าหรือบ้านเราเรียกว่าหน้าที่เยอะกว่าหรืออำนาจมากขึ้นจากคนที่เสมอกันแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นข่มกันคนละชั้นและอะไรเงี้ยนิสัยของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีสติเราก็เลยจึงสับสนบางทีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมช่วงคอร์สเดือนมิถุนาที่ผ่านมาในคอร์สเราก็ทำงานอะค่ะปกติตัวเองเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันทำงานถึงเวลาสอนก็สอนถึงเวลาก็ทำงานถึงเวลาก็อย่างพี่หมอถามอาจารย์เอาแบบนี้ไหมแบบนี้เอาแบบนี้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 มันต้องฝึกที่ตัดสินใจให้ชัดเจนแต่พอดีว่าพ่อน้องบีนะคะคุณคมกิจร่วงคำจันทร์ชวนให้ไปเก็บผักที่สวนนะสวนก็เลยพอดีช่วงเวลาคาบต่อระหว่างคอร์สมันมีพอมีเวลาปกติก็จะพาศิษย์กรรมฐานที่ช่วยงานนี่แหละค่ะมันก็ที่ไปทะเลนั่นแหละคือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยขนาดคนทำงานทางโลกได้เงินด้วยซ้ำเขายังมีพักร้อนยังมีวันหยุดอะค่ะแต่ที่วัดเราเนี่ยมันไม่มีวันหยุดถ้าใครตามเฟซดูดีๆเราไม่มีวันหยุดเลยเพราะฉะนั้นในท่าที่ของผู้นำหรือเป็นอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะไม่ใช่ให้เขาทำงานอยู่อย่างเดียวอะค่ะมันไม่ได้มีกรรมฐานกันขนาดนั้นเราก็เลยพาไปพักผ่อนพาไปเก็บผักพักผ่อนเลยเก็บผักกันแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะก็พาไปเก็บผักทีนี้ตัวเองก็เล่นธรรมดาค่ะก็เก็บผักก็เล่นอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเราก็สอนเหมือนเดิมแม่ชีก็เลยทักบอกว่าอาจารย์หนูเพิ่งรู้สึกเนี่ย
ว่าตอนที่อาจารย์ออกมาข้างนอกเนี่ยอาจารย์ดูปล่อยมากเลยนะดูแบบสนุกดูอะไรเลยแต่พอกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยบอกมันไม่ใช่การสร้างภาพแต่มันเป็นการวางใจแล้วก็วางตัวเนี่ยให้มันเหมาะสมกับเวลาแล้วก็กาลเทศะออกไปข้างนอกไปเก็บผักจะมาฉันเป็นอาจารย์อยู่นะเธอมีสติในการเก็บหน่อยเก็บผักตรงนี้ต้องมีสตินะก็ไม่ใช่คำว่ามีสติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องนิ่งแต่คำว่ามีสติมันหมายถึงไม่มีกิเลสค่ะเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยที่มันเป็นอกุศลมันจะต้องไม่เกิดขึ้นแต่พฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานวันที่วันอาสาฬหบูชาค่ะอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะวันอาสาฬหะขับรถค่ะไปตามหาดอกไม้ เราเก็บดอกไม้มาทำธรรมจักรเพื่อที่จะบูชามันก็คือความสามัคคีนั่นแหละก็พยายามหากิจกรรมที่มันทำให้เกิดความรักกันมีกิจกรรมร่วมกันคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้วิปัสสนากันทุกคนนะคะมันก็ต้องหากิจกรรมที่มันทำให้คนเนี่ยมีจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งเอาตัวงานเนี่ยเป็นที่ร้อยหัวใจให้มาอยู่ด้วยกันก็ขับรถพาลูกศิษย์ก็ถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวค่ะขับรถเนี่ยแล้วก็ขับรถคือการพักผ่อนค่ะเพราะฉะนั้นวันที่ไปงานชาปนกิจหลวงพ่ออำนาจเนี่ยพักผ่อนไป16ชั่วโมงขับรถคือการพักผ่อนก็ขับรถเขาก็นั่งคุยกันเล่นกันอยู่ในรถเราได้ค่ะมันก็ได้คุ้นเคยกับลูกศิษย์ด้วยมันมีเวลาผ่อนคลายค่ะถ้าเกิดเราอยู่ในวัดอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่กล้าค่ะถ้าไปแบบนั้นเขาจะเล่นกับเราปกติอยู่ในวัดคนจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เหมือนจะดุค่ะอย่างนั้นพอออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเล่นกับเราตอนที่เพ่งอะค่ะเจ้าดอกไม้เขาอาจารย์ดุสิตขับรถผ่านเอ้ยบ้านนี้มีดอกไม้บ้านนี้มีดอกไม้อะไรเงี้ยก็จะไปขอเขาก็บอกกับลูกศิษย์กรรมฐานก็เฮกันนะคะเออพวกเราตกลงว่าเรามาทำบุญหรือเรามาสร้างอกุศลในใจกันเพราะว่าการที่เราไปเล่งไปเพ่งดอกไม้คนอื่นเขาเนี่ยมันคืออภิชฌาถ้าใครทำคะมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่อยู่ในอกุศลกรรมบท10อภิชฌาอภิชฌาเนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตก่อนมันยังไม่ได้ลงมือหยิบแต่ว่ามันคืออยากจะได้ของเขาขับรถไปเฮ้ยบ้านนี้ดอกไม้สวยเฮ้ยบ้านนี้ก็สวยอะไรเงี้ยบอกเอาอย่างนี้วางใจใหม่ในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เข้าใจในความเป็นปรมัตถธรรมเราอยากจะได้ของเขาก็จริงแต่เราต้องอยากแบบว่าคิดจะขอคือถ้ามันอยากได้ของคนอื่นเขาแล้วมันจะเอาเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตที่มันอยากจะได้ของคนอื่นก็คืออยากได้ค่ะอาจารย์คืออภิชฌาเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันดีจริงๆเนี่ยอภิชฌาเนี่ยมันคืออยากได้ของคนอื่นมันเป็นจิตอกุศลแต่ทีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเอาอภิชฌาเกิดขึ้นแล้วแก่เรามาแล้วพี่ต๋อมไปด้วยใช่ๆพี่ต๋อมไปด้วยพี่ต๋อมเอาอภิชฌาเกิดขึ้นแล้วแก่เราไม่ใช่วิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะอภิชฌาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าที่เราขับรถไปเนี่ยก็เลยอธิบายต่อไปว่าเราไปหาก็จริงแต่เราก็ลงไปขอเจ้าของบ้านเขาว่าเอารูปธรรมจักรให้ดูนะก็ขอจะส่งไปเดี๋ยวเราจะขอดอกไม้เนี่ยไปจัดเพื่อที่จะบูชาวันอาสาฬหบูชาเพราะว่าเราหาซื้อดอกไม้ไม่ได้อะไรเจ้าของบ้านก็ให้อะไรที่มันเป็นของที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่เนี่ยเราก็จะขออนุญาตเราก็ได้มาเจ้าของบ้านก็ได้บุญด้วยนะก็ไปเก็บกันเจ้าของบ้านช่วยเก็บด้วยบางบ้านนะคะปัญญาเกิดด้วยไหมแก่เราอภิชฌาเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะคะใช่ค่ะคนมีสติก็คือคนไม่มีกิเลสไม่ใช่คนนิ่งคนนิ่งบางคนกิเลสหนาก็มีอย่างเช่นคนขี้อิจฉาบางคนกิเลสหนาดูจากตรงไหนมันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นมันจะนิ่งทั้งที่คนเนี่ยเขากำลังทำความดีอยู่แต่อีกคนนึงกับนิ่งรับไม่ได้
รับไม่ได้ในความดีของคนอื่นนะถามว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลนะเป็นอกุศลค่ะนะจิตมันไม่ยินดีอะในความดีอะในการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าความสามัคคีเนี่ยข้อนี้ก็สำคัญข้อนี้ก็สำคัญในหมู่คณะของเราเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ได้ดีอะเราควรจะกล้าแสดงออกที่จะยินดีในความดีของคนอื่นคนใกล้ชิดของเราเนี่ยเคยไปอยู่ในสังคมของการแข่งขันมาแล้วมันเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่คือคนที่ยินดีกับเราเนี่ยกลับกลายเป็นคนอื่นข้างนอกแต่คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยกลับแบบเงียบไม่ยินดีอ่ะสมมุติว่าเราได้รับคำชมหรือเราได้อะไรขึ้นมาปุ๊บไอ้คนอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันกลับแบบเงียบก็ดีแล้วนะดีใจด้วยนะเคยเห็นไหมคะจารุสิทธิ์ดีใจแบบเนี้ยดีใจด้วยนะ ใครเปิด Facebook ดูจะเห็นหน้าแต่ใครไม่ได้เปิด Facebook ก็จะได้ยินแต่เสียงดีใจด้วยนะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยแววตาเนี่ยมันไม่แสดงออกถึงความดีใจเลยสังคมแบบเนี้ยมันไม่น่าอยู่ความสามัคคีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราไปทำอะไรด้วยกันสมมติว่าอาจารย์ธรรมรีพาลูกศิษย์กรรมฐานหรือพาญาติโยมเนี่ยไปทำอาหารด้วยกันปรากฏว่ามีอยู่คนนึงนะกอไก่ทำอาหารเก่งมากทำอาหารจนคนเนี่ยชมว่าคนนี้เก่งไอ้คนที่ขี้อิจฉาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่างานมันสำเร็จใครใครก็ชื่นชมไปหมดเลยแต่มันมีคนเก่งขึ้นมาอยู่คนหนึ่งที่มันโดดเด่นน่ะแทนที่เราจะดีใจว่างานเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโอ้โหงานนี้สุดยอดมากเลยเพราะเธอนั่นแหละนายกเพราะเธอนั่นแหละนางกที่ทำให้งานนี้มันออกมาดูดีทุกคนก็ชื่นชมคนนี้ว่าเป็นฮีโร่เป็นคนสำคัญที่ทำให้งานมันสำเร็จเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นยากมากในสังคมปัจจุบันพอมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ให้ความสำคัญเนี่ยไปให้กับคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เป็นผู้นำแต่เรากับฉันก็คือส่วนหนึ่งนั่นแหละถ้าไม่ได้ฉันนะถ้าฉันไม่ช่วยตรงนี้นะมันก็ไม่มีทางหรอกทุกคนก็จะพูดถึงความสำคัญของตัวเองว่าเนี่ยอ๋อที่เก่งที่อร่อยเพราะอย่างนี้อย่างนี้คือทุกคนจะดึงความสำคัญเนี่ยกลับมาหาตัวเองหมดเลยโดยที่เราเนี่ยจะทำใจเนี่ยยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันยากรายการธรรมวลีเป็นรายการที่พูดถึงจิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไปพาดพิงหรือไปล่วงเกินพฤติกรรมของใครแต่เรากำลังจะบอกว่าจิตแบบไหนที่มันมีพฤติกรรมยังไงออกมาเนี่ยแบบเนี้ยสังคมที่มันชื่นชมคนที่เขาทำให้งานประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเกิดความสามัคคีปุ๊บความสามัคคีเนี่ยมันคือคนที่รักกิจกรรมเดียวกันรักงานเดียวกันแล้วงานมันสำเร็จเนี่ยคนที่ทำให้งานสำเร็จได้ออกมาสวยงามคนนั้นจะเป็นที่รักค่ะถ้าความสามัคคีจริงๆนะคนคนนั้นจะเป็นที่รักเลยโอ้คนคนนี้เจ๋งอ่ะทำให้งานมันออกมาดูดีได้อะไรได้น่ะมันจะกลายเป็นที่รักแล้วมันก็จะเกิดความรักเกิดความสามัคคีแล้วคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยความสามัคคีเนี่ยก็จะต้องไม่หลงตัวเองด้วยนะถ้าไม่มีฉันงานนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันงอนมั่งฉันเล่นตัวมั่งต่อไปนี้ถ้าไม่มีฉันงานก็จะไม่ออกมาสำเร็จก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกถ้าเกิดคนเก่งในทีมหลงตัวเองเมื่อไหร่ก็ยากฉันเก่งที่สุดไม่มีฉันอยู่ไม่ได้ตัวศูนย์รวมของจิตใจที่เรามารวมกันเนี่ยมันหายไปคนเก่งเองเนี่ยก็ต้องมองถึงจุดหมายเป็นหลักเราก็ต้องคิดได้เหมือนกันว่าคนเราเนี่ยมันเก่งคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคนอื่นมาช่วยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างนางวิสาขา
หรือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือคนเนี่ยไปไหนเดี๋ยวดูเจ้าพ่อดิยกตัวอย่างเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อเจ้าพ่อในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าพ่ออยู่ตามต้นไม้แต่คือเจ้าพ่อที่แบบเหมือนติงลี่เจ้าพ่อนักเลงใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีคนติดตามเดินตามหลังมามีมือปืนคุ้มกันมีอะไรต่ออะไรเดินตามหลังมาเนี่ยโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มันดูมีบารมีทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครเดินด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมันก็ดูไม่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคุณต้องสามารถจะรักษาคนที่อยู่รอบตัวคุณให้ได้ให้เขารักคุณจริงๆแต่มันมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเยอะมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรักเราได้จริงๆตลอดไปมันมีตัวแปรสติปัญญาของคนที่อยู่รอบตัวเราเองศีลทิฏฐิจาคะปัญญาถ้ามันเป็นคนละแนวกันเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันมันไม่ได้ว่ามีใครต่ำกว่าใครหรือมีใครสูงกว่าใครแต่ว่ามันเป็นคนละประเภทถ้าเราทำความดีเนี่ยอย่างในสัปปุริสธรรม7ประการมันจะมี2ข้อหลังเลยค่ะท่านญาติธรรมข้อชุมชนกับข้อบุคคลถ้า2ข้อหลังเนี่ยความดีทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันทั้งที่มันเรารู้จักเหตุผลน่ะเรารู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดเรารู้หมดเลยเรารู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเรารู้ว่าประมาณขนาดไหนถึงจะดีที่สุดเรารู้จักเหตุผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณหมดเลยค่ะแต่เราไม่รู้จักชุมชนไอ้ความที่ชุมชนนั้นน่ะมีศีลไม่เสมอกันกับเรามีจาคะไม่เสมอกันกับเรามีปัญญาไม่เสมอกันกับเรามีทิฏฐิไม่เสมอกันกับเราเอาชุมชนก่อนภาพรวมเราทำความดียังไงก็ไม่ขึ้นมันจะไม่มีทางขึ้นเพราะมันไม่ตรงกับที่เขาต้องการหรือบุคคลถ้ายิ่งบุคคลที่เป็นหัวหน้าเราหรือเป็นผู้มีอำนาจเขาไม่ได้เห็นด้วยอ่ะกับความดีที่เราคิดว่ามันใช่อ่ะโอกาสของการเจริญก้าวหน้าของเราในหน้าที่การงานมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยก็จะคิดได้ว่าชีวิตมันมีอยู่แค่คนละชีวิตอะเราต้องให้เกียรติในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตของแต่ละคนว่าเขาก็ต้องเลือกแหละว่าทำยังไงให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีที่สุดต้องให้เกียรติให้เกียรติก็คือความอ่อนน้อมนั่นแหละการให้เกียรติกันคือความเคารพกันเราจะมองคนด้วยความเคารพทั้งหมดไม่ว่าเขาจะมีสติปัญญาน้อยหรือมีสติปัญญามากอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของความสามัคคีซึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อวานที่ได้ไปมอบทุนมอบอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ในนามของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องของความสามัคคีเพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านญาติธรรมที่ต้องการจะพบกับความเจริญจริงๆไม่ว่าจะเจริญทางโลกที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้แล้วก็เจริญด้วยภายในจิตใจแต่บางคนเนี่ยทางโลกอาจจะดูเจริญแต่จิตใจมันอาจจะไม่เจริญก็ได้หากระวังตัวไม่เป็นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ